ทุกๆครั้งที่ได้รูปเสือออกมาในแต่ละปีเหมือนได้เหมือนเจอญาติปีละครั้งอ่ะมันก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าที่ลาดตระเวนหรือเจ้าที่ที่ทำงานในพื้นที่ว่าโอเคเรามาถูกทางนอกจากเราจะนับว่าได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็จะลุ้นอีกอย่างว่าเพื่อนเรายังอยู่ไหมหมายถึงว่าเสือตัวเดิมของเราตัวที่เราสนใจตัวที่เราติดตามเนี่ยมันยังอยู่ในพื้นที่ไหมเพราะว่าแน่นอนที่สุดเราไม่มีโอกาสได้เจอเขาถ้าพื้นที่ป่าไม่มีเสือโครงสร้างป่าอาจจะเปลี่ยนไปเสือโคร่งอ่ะมันเป็นหนึ่งในโครงสร้างของสัตว์ผู้ล่าเขาก็ทำหน้าที่ของเขาปัญหาการลักลอบล่าสัตว์จริงๆแล้วไม่ได้หายไปยังไงก็ยังเป็นปัญหาหลักในการที่จะฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าในพานมีปืนด้วยเราไม่มีปืนไปเรามีแต่มีดกับเครื่องอุปกรณ์เดินป่าไปเจอกับคนที่เข้ามาล่าสัตว์เขาก็ยกปืนขึ้นจะยิงทุกคนก็หันหลังวิ่งหนีปลดเป้ก็คือไปเจอซากเสือซากเสือตาย2ตัวเข้าใจว่าน่าจะเป็นแม่เพราะไอ้ตัวที่ตายที่เห็นเนี่ยเป็นลูกตัวที่เป็นแม่เนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่กองเลือดกับเศษนิดๆหน่อยๆเรามีพื้นที่คุ้มครองมีอุทยานแห่งชาติมีเขตรักษาพันธุ์เราก็อยากให้มีไม่ใช่มีแค่วิวทิวทัศน์มีต้นไม้สวยเราก็อยากให้มีโครงสร้างให้มันครบมีสัตว์ป่ามีต้นไม้